วันนี้เรามารวมตัวกันเฉพาะกิจเพราะว่ามีเพลงใหม่ของ Pixie เพิ่งปล่อยออกมาพร้อมกับ MV ที่ซึ้งไหมมีพระเอก MV อ้าว3คนเท่ากับจำนวนของพวกเราเหมือนเห็นภาพแบบว่าภาพอะไรสักคนที่แบบว่าเขาถ่ายคู่กันกับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนึกอยู่ว่าผู้ชายคนนั้นคือณนนท์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไปดูเฉลยไหมจำไม่ได้ไปดูเฉลยดีกว่าไม่เคยเห็นไปดูเฉลยดีกว่าอ่ะโอ้จังหวะเป๊ะมากโอ้ยเศร้าเลยฉันเอง Happy Hour wow. เมื่อความสัมพันธ์ถึงทางตันคนบอกเลิกมักถูกคิดว่าเจ็บน้อยกว่าโอ้ต้นปีต้นผลหนึ่งน้องต้นโอ้พอเช่ว้าวหล่อมากอุ้ยเขาจูจับเย็นชาใส่เราอ่ะนี่คนนี้คือใครซาร่าว้าวกูทรอยนะเอาบ่กินเลยอ่ะโอ้ยลองเลิกกันดีไหมเมื่อไหร่จะกลับมาหาลูกตัวเองที่ไทยแลนด์ครับอ๋ออันนี้แบบว่า long distance love อันนี้เป็นแฟนดาราโอ้ยอุ้ยเหมือนเคยมีแฟนดาราว้าวหล่อมากหล่อมากไม่เลิกไม่ต้องลองครบตลอดชีวิตกู๊ดวาแต่มันไม่กู๊ดอะดิซาร่าว้าวพอได้ไหมมีรสคันจะคุยแล้วเวลามันก็ไม่ตรงกันไงคนละทำโซนอ่ะโอเคโอเคแต่ไม่โอเคจ้ะอุ้ยร้องมาเลยลูกอุ้ยเล่นดีมากเอาเต้นนะอุ้ยมิวจิ๋วปะอุ้ยชอบเสื้อสีนี้นะว้าวว้าวอยากตัดเล็บอ่ะเล็บยาวเกินเลิศต้องมีขัดตั้งใหม่ไหมเอาแฟนดาราหวานเราบอกเลิกไปเลยจบๆถ้ามันอึดอัดใจอ่ะอุ้ยจิ้มแก้วพี่แบงค์ไม่เลิกก่อนหน้านี้เหรอหรือว่าบินไปหาก่อนหน้านี้เนี่ยเขาต้องคุยกันแล้วบอกแล้วบอกแล้วเหมือนคนลุกคนลุกอันนี้น่าจะเป็นแบบภาพอดีตเอาเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วโอ้โหไม่ทั้งหมดรักนะตายตายอ่ะ next chapter ชื่อเพลงจริงอู ก็เสียใจทั้งเวอร์ใช่แล้วมันเป็นการเลิกแบบว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะต้องเลิกอ่ะคือแค่แบบเราไปด้วยกันไม่ได้ใช่แต่ยังรักอยู่ไงดีจังเลยอ่ะชอบเพลงพอเนาะมันให้มูดอารมณ์เหมือนความรักที่โตขึ้นอ่ะมันความรักมันมีหลายรูปแบบหลังจากมีสติหลังจากที่โดนสะกดจิตมาในเดจายูหลังจากมีสติก็แบบไม่ไหวแล้วมันรู้สึก
กันไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกนิดนึงถ้าคบกันต่อไปต่อมันไม่ค่อยเฮลตี้เนาะเออแต่ไม่เลิกได้ไหมถ้านี่เป็นแฟนถ้านี่เป็นแฟนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแหละต้นแต่ถ้านี่เป็นน่ะเข้าใจปะไม่เลิกได้ไหมมันอาจจะเป็นเราเองอ่ะที่เป็นคนหาทางออกว่าถ้าเกิดเราลองมองอีกมุมนึงมุมที่แบบอ่ะถ้าเกิดจะไม่เลิกกันและวิธีแก้คืออะไรแต่มันก็คือเราเองแหละที่เป็นคนต้องแก้เข้าหาเขาไม่ใช่เขาแก้มาหาเราอยู่ดีคือความต้องการของคนสองคนมันไม่เท่ากันแล้วเพลงดีแล้วก็น้องๆก็แสดงดีเข้าถึงอารมณ์แบบเพลงแค่4 MV แค่4นาทีเนาะเข้าใจได้เลยทั้ง3เรื่องราวของแต่ละคนรีเลทไหมเคยมีแฟนเป็นดาราหรือเปล่าไม่เคยเหรอก็ ไม่เคย ไม่เคยดิเคยเป็นแฟนเป็นดาราเหรอคือไม่ปฏิเสธอ่ะไม่เคยเคยเขาจะเคยเอออีกคู่นึงเขาเลิกกันเพราะอะไรน่าจะไม่มีเวลาพวกของพิมมาไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้จะอยากได้เวลาแต่เขาไม่มีเวลาให้ซาร่าไม่ได้แบบมีกิจกรรมร่วมกันทำอะไรเงี้ยแต่อันนี้ดูแบบเข้าใจเนาะดูแบบความพันแบบโตอ่ะดูแบบโอเคท่านใช่คู่ของนี้รู้สึกว่าแบบความเสียใจอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจตอนนั้นเป็นคนเก็บลุกเก็บทรงไม่แบบว่าอยากออดแอร์ให้เขาคือเป็นเพลงแบบเข้าใจแบบฟีลลิ่งแบบสแตนดาร์ดเดียวกันกับเพลงยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยเลยอ่ะเข้าใจปะคือเหมือนแบบว่าคบกันไปมันก็มีแต่เรื่องที่จะทำให้เราแบบว่าบั่นทอนจิตใจแล้วก็แบบ next chapter ดีกว่าเฮ้ยเพลงนี้นะติดเทรนด์อันดับ7เลยนะ7ในมาแรงนะในขณะที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยของ YouTube นะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะ Special MV ร่วมกับผู้ชนะจากแคมเปญ Seed Calling You ดูหน่อยดูหน่อย2นาทีครึ่งเองดูหน่อยมาได้ๆ YouTube Short ไงเออนี่สดใสขึ้นโอ้น่ารักเออรู้แล้วเหตุผลของการเลิกอะอุ้ยเบลYeah. มาช็อตหนังอารมณ์มีช็อตแล้วนะคุณน้องอันน่ารักมากนี่คือผู้ชนะเนาะน้องแกงหนีน่ารักน่ารักลูกพี่โดมรับเด็กเพิ่มไหมท่านหรอพี่โดมไม่เป็นไม่ท่านใหญ่มันยังไม่เปิดเผยหน้านะข้าคือใครยูวาทานาเบะหรือเปล่าวะยูแอนด์มียูคุงอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเออดีใจกับพิกซี่ด้วยนะจริงๆนะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นนะจนวันนี้นะมีงงานเข้ามาเยอะแยะนะหนึ่งในงานก็นี้ก็คือร่วมกับ AAS เลยนะซิมซีดนะเออมันเลิศนะพิกซี่นะแฟนๆเขาก็สนับสนุนเขาตลอดนะ
ตอนนี้หลังณรงค์ก็มาแบบว่าใส่ๆกรุบๆ3คนรีบมารีบมารีบมาเนาะรีบมาหน่อยเออถ้าแบบว่าจะตามเขาไม่ทันจะตามไม่ทันเพราะอยากดูมากใช่เพราะฉันเห็นภาพปอร์เช่นแหละอยากดูมากจะดูจริงๆฝากไว้ด้วยนะครับกับเพลงใหม่ของ Pixie ที่มีชื่อเพลงว่าลองเลิกกันดีไหมเออเป็นชื่อเพลงคือคำถามเลยเออใครที่กำลังตกอยู่ในสภาวะนี้ก็ลองฟังเพลงแล้วก็ลองตัดสินใจดูตัดสินใจดูยังไงดีใช่แต่ว่าลองเลิกกันดีไหมคือแค่ลองอ่ะเข้าใจปะลองดูเออลองก่อนไม่มีจริงค่อยว่ากันเออเลิกจริงไม่เลิกจริงค่อยว่ากันแต่ลองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไปด้วยเนาะทางช่อง Lead Entertainment นะครับแล้วก็ฝากรีแอคชั่นของหนังณรงค์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย